สวัสดีครับนี่คือต้นองุ่นบราซิลนะฮะตัวนี้ไซส์ประมาณเม็ดกว่านะครับส่วนตัวนี้ไซส์ของต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เม็ดถึง2เม็ดยี่นะฮะเห็นไหมฮะเลยกล่องมาเนาะเดี๋ยววิธีการใส่ก็คือเนี่ยกล่องนี่คือกล่องใส่ต้นไม้นะฮะไซส์เม็ด50เซนนะฮะก็สังเกตง่ายก็คือว่ามันเลยไปเยอะนะเห็นไหมฮะเลยประมาณ50เซนนะครับก็วิธีการก็คือเวลาแพ็คเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวค่อยๆงอโน้มกิ่งเข้ามาในกล่องนะฮะก็เป็นตัวยูนะฮะถ้าไปถึงบ้านเพื่อนก็แกะออกมาแล้วก็เอาไม้ดำก็ได้นะอาทิตย์หนึ่งมันก็จะตรงดิ่งเหมือนเดิมนะฮะวิธีการใส่กล่องเนาะนี่เป็นต้นองุ่นบราซิลนะฮะอายุของต้นเนี่ยเพาะก้ามาประมาณ15ปีนะฮะ15ปีนะครับในช่วงนี้ก็ลูกค้าสั่งไปเพื่อนสั่งมันก็แถมเมล็ดด้วยนะฮะแถมเมล็ดให้ด้วยนะครับผมนะฮะก็เป็นไซส์ขนาดนี้นะฮะปลูกไม่เกิน4ปีนะฮะ 3-4 ปีเนี่ยการันตีว่ามีผลองุ่นบราซิลให้ทานแน่นอนไซส์นี้นะถ้าไปปลูกนะล้อมขายนะฮะถ้าทอนอีก4ปีนั้นมีลูกเนี่ยตอนนี้ก็ขายมันอยู่ที่ประมาณ 30,000-35,000 ต่อต้นนะฮะไม่ถูกเลยนะครับก็เป็นไซส์ที่ไม่มีแล้วล่ะในประเทศไทยรับประกันเลยว่ามีแค่ไม่เกินอยู่ที่มือเราอยู่ตรงนี้ประมาณไม่เกิน500ต้นอ่ะที่เหลือก็คือเป็นไม้ล้อมหมดอ่ะตอนนี้นะทำไม้ล้อมแล้วก็จะทำอุตสาหกรรมไว้นะครับนะฮะตัวนี้ก็ไซส์ให้ดูนะฮะว่านี่เราเพาะก้าอยู่ในแปลงนะฮะตัวนี้อายุประมาณ4เดือนนะฮะได้แค่นี้เองเพื่อนๆเห็นมั้ยฮะประมาณแค่2นิ้วกว่าๆนะฮะความสูงของต้นนะฮะอัตราการงอกก็มีส่วนหนึ่งนะฮะตัวนี้เห็นมั้ยก็มีต้นหนึ่งนะครับมันมีเยอะครับผมนะฮะมีไม่เยอะนะคะที่งอกขึ้นมานะฮะอันนี้คือไซส์อายุประมาณ4เดือนนะได้แค่นี้องุ่นบราซิลนี่จะโตช้านะเพื่อนๆตอนแรกโตช้ามากไซส์นี้นะครับไซส์นี้อายุเนี่ยอันนี้เกินประมาณปีหนึ่งได้แค่นี้ปีหนึ่งนะครับเนี่ยปีหนึ่งได้แค่นี้ไม่โตเลยนะฮะอันนี้ก็เกือบ2ปีแล้วนะฮะเห็นไหมฮะประมาณคืบกว่าๆไม่ถึง2คืบนะฮะถือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยช้ามากครับตัวนี้ก็คือนะฮะที่จำหน่ายเพื่อนๆนะฮะตอนนี้กล้าบอกได้แล้วว่าในประเทศไทยไซส์นี้ไม่มีใครมีนะฮะหาได้เลยนะถ้าเพื่อนๆไปหาเจอถือว่าโชคดีมากนะครับเรามี 3,000 ต้นตัวนี้เหลืออยู่ประมาณ500กว่าต้นนะฮะไซส์ขนาดนี้นะครับเป็นไซส์2เมตรถึง2เมตรยี่นะฮะเอาไว้ปลูกเนี่ยไม่เกิน4ปีเนี่ยมีผลผลิตแน่นอนนะฮะองุ่นบราซิลเนาะเป็นต้นไม้ที่โตช้ามากนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ง่ายเลยนะฮะส่วนตัวนี้นะฮะเราปลูกแล้วนะฮะเราปลูกไว้ถี่มากนะครับเพราะว่าเราต้องการทำไม้ล้อมนะฮะอีก4ปีเนี่ยมีผลเนี่ยเราจะขายต้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณเพื่อนๆตอนนี้เขาสั่งกันนะแทบจะหาไม่เจอนะแทบจะไม่มีเราคือต้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 30,000-35,000 ถ้ามันมีลูกนะนะฮะแต่เราทำไม้ล้อมเราตอนนี้เราปลูกไว้ประมาณ 2,500 ต้นนะฮะเต็มสวนเลยนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะให้มีองุ่นบราซิลภายใน4ปี3ปี4ปีแล้วทำไม้ล้อมส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เก็บผลองุ่นขายแล้วก็ทำไว้นะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะที่เรามีอยู่นะฮะทั้งหมด2กองเนี่ยกับกองเนี้ยนะฮะมีมันไม่เกิน500ต้นนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะฮะอายุ15ปีนะครับกล้าการันตีเลยว่ามีผลแน่นอนแล้วก็กล้าท้าว่าไซส์นี้หาในเมืองไทยไม่ได้แล้วนะครับผมเพื่อนๆที่สนใจองุ่นบราซิลนะฮะก็ทักมาแล้วกันเนาะไซส์นี้การันตีว่าได้ผลแน่นอนแล้วก็โตไวแน่นอนครับขอบคุณครับ